ำหรับสไตล์บอลแล้วทุ่งนาที่จะพามาเที่ยววันนี้มันจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนมันเป็นทุ่งนานาเกลือนะครับตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่จังหวัดเลยนะจังหวัดที่พื้นที่ที่ติดกับชายทะเลที่เป็นดินเหนียวตั้งแต่ไล่มาเลยเข้ามาสู่นาอันที่สองคือเรียกนาตากก่อนที่จะเข้าปั๊บเขาต้องเก็บไอ้ตัวปัญหาของชาวบ้านแต่ถ้าคุณยังสงสัยว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นจริงหรือเปล่านะครับแน่นอนนะครับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับผมศูนย์การเรียนรู้การทำนาเกลือจังหวัดสมุทรสงครามนะครับกับพี่โตนะครับ